ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานบ้านข้อยเองมาอีกแล้วครับผมเอาพี่น้องมือขึ้นมายิ่งมือเศร้ามายิ่งบ่ถือครับเข่าเบิดมาอ้อยหนูไหมพี่น้องบาดเอาจริงจริงจังๆครับผมเอาเข่ามาขู่หนึ่งเนาะครับเนาะให้มันหูไปครับผมครับผมสวัสดีครับเอาเข่ามาขู่หนึ่งครับพี่น้องมือนี้อีสานบ้านข้อยเองเฮาบ่ได้บ่ยอมครับผมฝังใจเลือกเกินยิ่งบ่ถือมือขึ้นยิ่งย้อนยิ่งปืนไหมโดนโดนเถื่อเฮือยังไงกับบ่ฮู้ครับไปลุยกันครับผมนี่ครับเนี่ยพี่น้องเขามาหนีนึงเนี่ยขู่นึงเลยครับไปลุยกันครับพี่น้องว่าเฮาสิได้บ่ฤดูกาลล่าก็ต้องล่ามันครับงัว3ตัวนี่ก็ขายบ่ออกจักเถื่อพี่น้องสิขายให้ตะหาผ้าเพื่อน 30,000 ท่านว่ามันไอ้นี่คันว่ามันถือขวดผู้อยากไอ้มันแพงขวดผู้อยากซื้อก็ได้เนาะครับเนาะคันผู้ซื้อคันผู้ขายก็ว่ามันถือนั่นแหละ 31,000 คนขายกับคนซื้อบ่ลงโตมันก็เลยยากเอาครับผมไปกันพี่น้องใกล้กันมาคือหลายแถวบาทโอ้ยมาตอดกินข้าวเบิดไปโซ่โซ่โอ้ยเอายิ่งไปต้มซะเป็นหยังล่ะพี่น้องเฮาคุณนะหลายครับบ่ครับนี่แหละครับพี่น้องบ่วงกระไดผมก็หาไว้นะครับเป็นลักเป็นหลวดอยู่นั่นนะฮะกับไอ้นี่กับนี่ครับผมเป็นลักอยู่นั่นครับมือขึ้นทั้งขั้วขั้วอยู่นี่ล่ะพี่น้องบ่ถูกเบิ่งขว้างมันเด้อพี่น้องเด้อมือขึ้นผมว่ามันผีหรอกเอาห่างบ่วงยังได้ยังบ่ถูกผมว่าบ้านหนูดินขั้วขั้วอยู่คุณน่ะมีแต่ขว้างหนูครับผมเพิ่นลงนี่เนี่ยครับมีแต่ทางเดินหนูทั้งนั้นเด้อพี่น้องเด้อหมู่นี้นี่ครับผมนี่ฮะแมนเบิดเลยเออเสียงึดอยู่เด้งึดหนูตัวนี้อยู่เอ้าเดี๋ยวยังมาลุ้นกันครับอ้อยหนูก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับบ่ได้ใส่ห่ำหรอกครับบาทนี้เพราะว่ามันหูจักกองเขาแล้วเนาะครับเนาะนี่พี่น้องเนี่ยครับกองเขาเขาก็เอาเขาไปเลยครับนี่เขาไปวางเลยนี่ครับผมกองเขาห่อกระไดนี่เนาะครับเนาะโทรศัพท์ตกครับตกดีดีอันนี้เลยครับเด้อกองเขาพี่น้องเลยเอาอีกกองนึงพี่น้องกองเก่ามันหูจักกองเขาแล้วไม่มีปัญหาครับใส่ได้เลยนี่ครับผมกองหนึ่งนี่ครับผมพี่น้องโอ้ยแชะพร้อมดีหนูอยู่นี่คือแชะเทบุนี่ไปครับพี่น้องมามองต่อไปเฮาตรงบ่วงหลังนี่ดักนี่ซะแล้วนี่ไปครับพี่น้องดักดักดักใหญ่บ่วงใหญ่บ่วงใหญ่หลังนี่ครับใหญ่ลักห่างๆบัดเทียมานอีกพี่น้องใหญ่บ่วงห่างเข้าซะนี่เด้อครับพี่น้องเด้อดักไว้อยู่ครับหลังนึงนี่นะครับเนาะบาดอ้อยพี่น้องฝุ่นมีตะข้องหนูเป็นยางอยู่โอ้ยเอาครับเข้ามาอ้อยยิ่งมองนี่อีกมองนึงเนาะพี่น้องเนาะใจเนี่ยแหละบู๊มีเต้าหวยเต้าหูเต้าคล้องสิได้ย่ายบ่วงน้ำละพี่น้องสิได้บ่วงหน่อยได้ได้ครับผมได้ได้พี่น้องได้คือเก้าครับเป็นเห็ดคล้องออกพุ่นได้การครับผมไปเอาครับพี่น้องผมจากสีอ้อยหนูก็กลายว่าเป็นหางแบบเน้นๆแล้วเนาะครับเนาะทีละครับคล้องหนูก็ได้นี่ครับบ่วงเฮาอีกหลังนึงก็ยุพี่ครับอีกหลังนึงก็ยุพี่พี่น้องนี่ครับเบิ่งคล้องหนูเอาโหลดพี่น้องตอนซ่อนนี่เด้ปฏิว่าผมเบาโพดเอานั่นจังว่าผมว่ามันเคลื่อนนี่ห่วยปานผีหรอกคั่วฆ่าคั่วฆ่าอยู่
ทั้งท้ายทั้งยิ่งโอ้ยบ่เถือพี่น้องครับคุณฮู้ครับผมคุณฮู้หนูก็ได้มันขวดมันก็อยู่มันก็เล่นของมันไปเอาพี่น้องอ้อยครับอีกจักกองแล้วครับเนาะผมบ่สิอ้อยไปไต่หุ้มนี่ล่ะน่าสิไข่อยู่ครับจังมืดจังน้อยเนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวครับติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมกำโผโผรวดพี่น้องครับมันสิกินบ่บู้นี่เขากับว่ามันเกี่ยวหลายมือแล้วนะเอาเขาบ่ต้องผสมห้ำครับมันหูกองเขาแล้วพี่น้องอ่ะนี่ครับมันหูกองเขาแล้วเนาะครับเนาะว่าง่ายๆครับบ่ได้มีพิธีรีดตองอีหยังนั่นครับนี่เนาะครับเนาะเขาเปียกเปียงโผจังน้อยเด้อพี่น้องบาดบ่โผก็บ่ได้จำมองยิ่งบ่ได้ครับต้องเปียงโผก่อนนี่แหละครับพี่น้องเฮาเฟี้ยงก็ได้เฟี้ยงโผจังสิแม่นบ่ครับเฮาก็มายืนทางนอกเอาได้พี่น้องบาดมาเฮ็ดมองยืนมองยืนก็ควรจะเป็นนี้นี่เฮ็ดมองไว้ครับเฮ็ดมองไม้ไว้ถ้ายืนเฮาคันตันสิหลงได้พี่น้องจำบ่ได้เด้เอาพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปมองต่อไปกันเลยครับพุ่นนะครับพี่น้องฮู้โพดโพคักบ่ต้องยิ่งครับต้องยิ่งพุ่นนะเพิ่นเที่ยวคู่มือแล้วครับนี่บ่งบอกว่าเที่ยวคู่มือพุ่นนะครับกวางเขาเฮาก็อยู่ในในพุ่นละเดี๋ยวสิอ้อยดีๆบาดเนี่ยเอากันครับพี่น้องเขาเนี่ยบ่กวางนี่กวางนี่บ่เขาเอาครับเดี๋ยวนี่เด้โอ้ยมันแบบมโหฬารบ้านตาไทยกันนะปากหูอ้อยดีบ่ครับพี่น้องปากหูมองนี่จักกวางเป็นหยังครับพี่น้องผมเอาหลายกวางพูดไปครับไปมองหน้าซะครับผมพี่น้องครับทั้งอ้อยทั้งหางครับขันมือแรงบ่ได้นี่สิเป็นจังไดครับพี่น้องเงึดอยู่เด้มือแรงกับมือเสาขันบ่ได้ครับยิ่งอยู่กองนี่พี่น้องขึ้นนี่เนี่ยครับบ่ถึกกับบ่เห็นกับบ่ฮู้สาเหตุคือกันกับกะติกับบ่ขี้ลายปานนี้นะผมก็ได้ก็สิอ้อยยิ่งมองนี่มั้ยครับว่างกองเขาไว้มั้ยขันไว้มองเข้ามันบ่เข้าเด้ครับหนูมันยาดแล้วเขาต้องเฮ็ดมองมั้ยเฮ็ดมองยิ่งมั้ยอีกมองยืนครับเข้าเอิ้นเนี่ยฮะไปกันครับพี่น้องเฮ็ดมองยิ่งไหมคือบ่ครับพี่น้องมองนี่ผมว่าคืออยู่ได้ครับเนี่ยว่างไปจัก2กำมือใหญ่ๆนี่หนูจักเขาแล้วอึบ1กำ2กำโอเคครับผมเลี้ยงปกไม้บ้านพี่น้องนี่ครับเปียงไม้ใบเนาะครับเนาะไม้ใบหูว่าเฮาอยู่มองได้ยิ่งมองได้มันนี่แหละครับเห็นบ่พี่น้องผมเห็นครับย่ําขึ้นใต้ไฟมาเห็นรถเนาะครับเบิ่งยายสิอาจสิบ่เห็นดอกพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องกองนึงครับผมนี่นะครับเนาะพี่น้องครับ
อ้อยเขาหิ่งหนูครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่น้องเนาะไปกันครับเขาเลียหลายเติบไปมองไม่พอแล้วครับนี่มันที่จ่อพวดได้เนี่ยครับไปทางบุญคับบาทนี่เขาเจียวออกเบิดแล้วเด้อพี่น้องเด้อครับเพิ่นเจียวเขาออกเบิดเลียตะทงเป้าบาทนี่ก็ได้อ้อยหนูหิ่งทันแล้วครับบาทนี่ทั้งหางทั้งอ้อยมวนกุ๊บเทพแล้วครับผมครับพี่น้องครับนี่นะครับอีกกองหนึ่งเบิ่งกันไก่ไก่จ๊ะๆเลยครับผมนี่ครับนั่นอีกกองหนึ่งครับคือพยายามบ่ให้หนูหนีนะครับเย็นนี่ยังว่าเอาเขาว่างไว้ทั่วทีบทั่วแดนเพิ่นนี่เฮ็ด2หูมีแต่ข่อยหนูล่ะพี่น้องอยู่นี่ปากบ่วงบ่ได้ก็หางยิ่งซะแล้วแฉะก็มูเป็นหูนี่เด้อพี่น้องเด้อเห็นไฟรีปั๊บรีปั๊บนี่ครับผมเฮ็ดได้เบิดแล้วครับที่เฮ็ดก็เพื่อบ่ให้หนูหนีเนาะครับเนาะบ่ให้หนูหนีจากแถวนี้ครับบ่แม่นว่าสิหวังได้เป็นหยังคืออ้อยย้ําแหะเถบ่แม่นเด้พี่น้องเฮาเฮ็ดให้หนูมันลึงครับลึงมองเฮาสิหิ่งเฮ็ดให้หนูมันลึงไว้ให้มันมีข้าวกินตลอดจังบ่หนีครับเพราะมันบ่หนีมันก็ต้องเสร็จเฮาบ่มือได้ก็มือนึงล่ะพี่น้องครับนั่นเอาครับพี่น้องครับซ้ํานี่ก่อนเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวพอกัน5หน้าครับเที่ยได้ยิ่งได้ก็สิเอามาฝากพี่ฝากน้องเบิ่งคือเก่าล่ะครับผมฝากติดตามฝากไลค์ฝากกดซับให้แน่เด้อครับพี่น้องครับทางทีมงานอีสานบ้านข่อยเองเฮาภูมิใจสิเฮ็ดหาอยากหากินให้พี่เห็นว่างเบิ่งอยู่หรอกครับคันได้ก็อยากพยายามนําเสนอสิ่งแปลกใหม่เรื่อยๆนะครับผมหลังจากหนูสิเป็นอย่างใดอย่างอื่นนั่นก็ยังค่อยว่ากันเนาะครับเนาะครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ